ซูบูรุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจากรีโดเทคกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 พิมพ์ซีนวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณ DID โซ่มอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Nano King และขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุริสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาเดี๋ยวก่อนจะไปเปิดก่อนจะเปิดรับสายนะมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมใช่ไหมครับผมเขาบอกว่าเรื่องอัปเดตเลยเราบอกเรื่องราวของปอร์เช่ครับมาคังครับวันศุกร์วันศุกร์เราจะมีการสรุปข่าวนะครับซึ่งข่าวล่าสุดที่เราได้มาเนี่ยมีการเรียกคืนรถยนต์หรูนะครับอยู่รุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับในต่างประเทศแต่บ้านเราเนี่ยต้องรอจดหมายสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของมาคันนะในประเทศไทยลองดูว่ารถยนต์ที่เป็นสเปคในบ้านเราจะมีเกี่ยวเนื่องกับรุ่นนี้หรือเปล่าจดหมายมันจะถึงก็ต่อเมื่อซื้อกับใช่ครับเอเอสอ่ะถูกครับผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการครับพวกที่ซื้อเกรทำไงอันนี้ต้องรอติดตามนะฮะมันจะมาถึงเกรจะตามลูกค้าไหมอีกเรื่องนึงนะดูข่าวนี้ก่อนมันยังหัวข้อเลยก็คือปอร์เช่เรียกคืนมาคันหลังพบความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำมันรั่วครับน้ำมันในที่นี้คือน้ำมันเบนซินด้วยนะฮะเขาบอกว่าปอร์เช่ประกาศเรียกคืนรถยนต์ปอร์เช่มาคันครับที่เป็น compact SUV รุ่นเล็กสุดครับหลังพบปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วในรถบางคันครับโดยคนที่ค้นพบก็คือเป็นทีมวิศวกรของปอร์เช่นั่นเองครับหลังจากค้นพบปัญหาดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นบริเวณตัวด้านหน้าของตัวกรองน้ำมันเบนซินครับของตัวชุดปั๊มนะครับเขาบอกว่าอาจเกิดการแตกแล้วก็ชำรุดเสียหายได้หลังจากการใช้งานเป็นระยะเวลาที่ยาวนานครับเมื่อเกิดการแตกชำรุดเนี่ยก็จะทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงบางส่วนเนี่ยรั่วไหลออกมาภายนอกได้แล้วอาจจะเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นเลยก็คือเรื่องของอันตรายอาจจะเกิดจากการไฟไหม้ครับเขาบอกว่าแต่ยังไม่มีรายงานของการเกิดอุบัติเหตุแบบนี้กับผู้ใช้นะครับแล้วก็การบาดเจ็บใดๆก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ปอร์เช่เองค้นพบก่อนก็เลยต้องการที่จะดำเนินการเพื่อความปลอดภัยครับเมื่อลูกค้านำรถเข้ามาเซอร์วิสที่ศูนย์บริการครับช่างเทคนิคจะทำการตรวจสอบปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ครับโดยการเปลี่ยนหรือว่าตรวจสอบนะครับเขาบอกว่ามาคันที่อยู่ในการเรียกอยู่ในข่ายที่จะเรียกคืนมาทำการปรับปรุงในครั้งนี้นะครับขึ้นสายการผลิตตั้งแต่วันที่4มีนาคม2014จนถึง14เมษายน2017ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับรถอาจที่จะเกี่ยวในบ้านเราด้วยนะฮะรวมทั้งรุ่นมาคันนะครับที่ประกอบไปด้วยมาคัน S ครับมาคัน GTS แล้วก็มาคันเทอร์โบครับมาบ้านเราเป็นมาคัน S นะฮะครับมาดูข่าวต่อไปนะครับสำหรับค่าย Volkswagen นะครับเขาบอกว่าในงานจัดแสดงรถยนต์นะครับมหกรรมแสดงรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ในประเทศจีนนะครับมีการเปิดเผยให้เห็นถึงยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบอนาคตนะครับที่เป็นภาพเรนเดอร์นะครับในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับในงานเจนีวาครับวันนี้เราได้เห็นเสียงฮือฮาอีกครั้งนึงครับในงานเซี่ยงไฮ้มอเตอร์โชว์ครับไปชมครับเขาบอกว่าด้วยแนวคิดที่เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติอย่างแท้จริงครับ Volkswagen นะครับได้ทำการถอดแผงการควบคุมออกทั้งหมดครับนะฮะมีภาพมาไหมฮะภาพไหมนะฮะโอเคแล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยนะครับหรือผู้โดยสารที่อยู่ในรถเนี่ยทำหน้าที่เพียงแค่การนั่งเฉยๆเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ปล่อยให้ตัวรถเนี่ยควบคุมอัตโนมัตินะครับซึ่งเป็นมาตรฐานระดับอัตโนมัติระดับ5แล้วนะครับถือว่าเป็นอันดับสูงสุดนะฮะเป็นยังไงฮะดูรูปทรงคือล้ำหน้ามากๆครับนี่เหรอความง่ายของรถยนต์คันนี้เลยก็คือผู้โดยสารเนี่ยมีหน้าผู้โดยสารหรือผู้ขับขี่เนี่ยนะครับมีหน้าที่เพียงแค่โดยสารครับแล้วก็ก้าวขึ้นรถเท่านั้นเองแล้วก็เซตสถานที่ที่จะไปครับหลังจากนั้นนั่งรอจนถึงจุดหมายแล้วก็ลงครับด้านหลังนะครับมีการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็มีการใช้ต้นไม้ในการกรองนะครับอากาศด้วยอยู่ภายในรถนะฮะก็ถือว่ายังรักสิ่งแวดล้อมแล้วพยายามที่จะไม่อยากให้มันเป็นอะไรที่มันก้าวล้ำมากเกินไปครับจะเอาธรรมชาติเข้ามานะครับผสมด้วยทำให้รถดูน่าค้นหาแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยครับมาดูคันต่อไปครับเชฟโรเลตก็มีการจัดแสดงรถยนต์ต้นแบบเหมือนกันครับที่เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดในงานเดียวกันครับที่เซี่ยงไฮ้นะครับเขาบอกว่าเชฟโรเลต FNRX นะครับเป็นลักษณะของรถที่มีรูปร่างนะครับแข็งแกร่งบึกบึนครับแล้วก็มีระบบการขับขี่ที่ชาญฉลาดนะครับเป็นยานยนต์แห่งอนาคตไปชมกันครับFNRX เนี่ยนะครับเป็นการพัฒนาโดยศูนย์การพัฒนาร่วมนะครับระหว่างเอเชียนะครับแพนเอเชียของ GM นั่นเองนะครับแล้วก็เปิดตัวครั้งแรกนะครับในปี2015ที่ผ่านมาแล้วก็รูปโฉมนะครับมันมีความล้ำหน้ามากๆนะครับสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ยาวนานของค่ายนะครับ
ตัวรถพัฒนามาเป็นรถไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริดครับที่สามารถสับเปลี่ยนระบบส่งกำลังได้ครับว่าจะเลือกใช้เครื่องยนต์หรือเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าครับพร้อมโหมดการขับขี่แบบ2โหมดครับคือโหมดอเนกประสงค์กับโหมดสปอร์ตครับช่วงล่างมีการปรับนะครับเซตอัพได้ด้วยการควบคุมอัตโนมัติครับตามลักษณะของพื้นผิวถนนครับพื้นผิวถนนแบบไหนก็จะมีการควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัตินะครับการออกแบบภายในมาพร้อมระบบไฟเรืองแสงอัจฉริยะนะครับที่จะเปลี่ยนสีไปตามโหมดการขับขี่ที่เราเลือกนะครับแล้วก็ตามโหมดการขับขี่ที่ระบบคอมพิวเตอร์ในการปรับปรุงด้วยนะครับห้องโดยสารมีการใช้วัสดุด้วยผ้าไฮเทคนะครับแล้วก็มีการพัฒนานะครับให้ใช้เป็นลักษณะของรูปทรงหกเหลี่ยมนะครับพวงมาลัยนะครับหน้าปัดต่างๆเบาะที่ติดตั้งอยู่นะครับปรับเปลี่ยนได้นะครับว่าจะใช้การโดยสารหรือการบรรทุกสัมภาระนะครับเขาบอกหน้าจอแสดงผลเนี่ยเป็นแบบเสมือนจริงพาโนรามานะครับแล้วก็อยู่บนกระจกหน้าที่มุมกว้าง270องศานะครับก็อยู่บนพื้นฐานของรถยนต์ที่เป็นรถอนาคตนะครับครับมาดูคันต่อไปเลยครับ Leno Zoe EX นะครับ Zoe E Sport นะครับขออภัยด้วยครับ Zoe E Sport Concept ครับผมเขาบอกว่าเปิดเผยนะครับรถยนต์รุ่นนี้มาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบนะครับที่พลังงานเนี่ยนะครับเหนือกว่ารถ Formula E ครับทำความเร็วได้มากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคอนเซปต์คาร์พลังไฟฟ้ายุคใหม่ของ Leno นะครับแสดงให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของรถยนต์จากฝรั่งเศสคันนี้ครับเคยจัดแสดงแล้วในงานเจนีวามอเตอร์โชว์ครับแล้วถือว่าเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่สมรรถนะสูงอีกคันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าสำหรับ Leno Zoe E Sport เนี่ยนะครับเป็นคอนเซปต์คาร์ครับที่ใช้ระบบไฟฟ้าที่พัฒนาล่าสุดครับสามารถที่จะทำความเร็วอัตราเร่งนะครับ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง 3.2 วินาทีเท่านั้นครับหากเทียบกับรถยนต์สมรรถนะสูงอื่นๆนะครับมันจะมีสมรรถนะสูงกว่ารถยนต์ Formula E ซะอีกครับหลายคนสงสัยรถยนต์ Formula E คืออะไรนะครับก็คือเป็นการแข่งขัน Formula นะครับในรูปแบบของรถไฟฟ้า 100% เราเห็น Formula 1นั่นคือรถที่ใช้น้ำมันใช่ไหมครับและในปัจจุบันก็มีการแข่งขันรถยนต์ Formula E ด้วยก็คือเป็นรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้านะครับเป็นลักษณะของรถ Formula นะครับที่แข่งขันกันนะครับเขาบอกคันนี้มาครับมีสมรรถนะที่สูงกว่ารถยนต์ Formula E ซะอีกนะครับในการทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเพียงแค่ 3.2 วินาทีเท่านั้นเองครับ 3.2 วินาทีเร็วมากครับ100โอ้โหปึ๊บดูรูปทรงน่ารักนะครับแต่ว่าซุปเปอร์คาร์บางคันก็โดนครับนะครับสำหรับรถ Zoe E Sport 103วินาทีนี่มันยิ่งกว่าซุปเปอร์คาร์อีกเขาบอกน้ำหนักตัวเพียงแค่ 1,400 กิโลกรัมครับแต่ว่าน้ำหนักของแบตเตอรี่เนี่ยปาเข้าไป450กิโลกรัมแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็มาดูข่าวที่คือฮากันอีกข่าวนึงครับสำหรับค่าย Volvo ครับประกาศในงานเซี่ยงไฮ้มอเตอร์โชว์เลยเขาบอกว่า Volvo ประกาศนะครับว่าจะใช้ประเทศจีนเนี่ยเป็นฐานการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าลุยตลาดโลกในปี2019ครับไปชมรายละเอียดกันนะครับ Volvo ประกาศในงานครับที่เซี่ยงไฮ้มอเตอร์โชว์ว่าจะใช้ประเทศจีนเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพื่อขัดจำหน่ายนะครับทั่วโลกนะครับในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับโดยคาดว่านะครับในการชาร์จ1ครั้งเนี่ยจะวิ่งได้ไม่น้อยกว่า400กิโลเมตรครับผู้บริหารของ Volvo นะครับประกาศในงานเลยทำให้คนตื่นเต้นกันมากเลยเขาบอกว่าผู้ผลิตรถยนต์รายแรกของโลกนะครับที่จะทำการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคตลาดวงกว้างนะครับไม่ใช่ตลาดกลุ่มย่อยเขาบอกจะใช้ประเทศจีนเป็นฐานการผลิตหลักครับแล้วก็จะส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศนะครับทั่วโลกนะครับในอีก2ปีข้างหน้าคาดว่าในปี2019ก็จะจำหน่ายแล้วนะครับประเทศจีนได้รับการคัดเลือกให้เป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์รุ่นนี้นะครับเพราะว่ามีตลาดนะครับบริโภคในประเทศที่ค่อนข้างเป็นวงกว้างครับในประเทศจีนนะครับเนื่องจากรัฐบาลจีนเองเนี่ยตั้งเป้าหมายจะใช้รถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับตามท้องถนนเนี่ยประมาณ 40% นะครับภายในปี2030ครับหรืออีก13ปีข้างหน้าครับเพราะว่าปัญหาหมอกควันปัญหามลพิษนะครับในเซี่ยงไฮ้นะครับในปักกิ่งนะครับหลายคนเห็นแล้วว่ามันมีปัญหาที่ร้ายแรงมากเพราะฉะนั้นประเทศจีนรัฐบาลจีนเองเนี่ยมีการวางแผนไว้แล้วว่าในปี2030นะครับรถยนต์บนท้องถนนครับ 40% จะต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าครับและนั่นหมายถึงว่ารถยนต์จำนวน15ล้านคันครับก็ต้องเป็นรถยนต์แบบ EV นะครับ Volvo เองคาดการว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าของพวกเขาเนี่ยนะครับจะมีกำลังไม่น้อยกว่านะครับหรือพลังงานของแบตเตอรี่เนี่ยนะฮะไม่น้อยกว่า100กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเขาบอกว่าซึ่งมากเพียงพอต่อการใช้งานครับก็คือประมาณ400กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียง1ครั้งครับครั้งเดียววิ่งได้400กิโลอ่ะเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันครับและการเดินทางที่วางแผนได้นะครับเขาบอกหัวใจสำคัญของการพัฒนาก็คือการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ที่เรียกว่า Compact Modular Architecture นะครับซึ่งมีใช้อยู่แล้วในรถยนต์ซีรีส์90นะครับแล้วก็นำมาใช้ในซีรีส์60ที่กำลังจะตามออกมาในอีกหลายๆประเทศที่กำลังจะเปิดตัวนะครับซึ่งคาดว่ารถยนต์รุ่นอื่นๆนะครับจากนี้ไปก็จะใช้แพลตฟอร์มตัวนี้ครับคาดกันว่า Volvo จะต้องเร่งพัฒนาอย่างเต็มที่หากต้องการรถยนต์ EV ของพวกเขานะครับ1ล้านคันภายในอีก8ปีข้างหน้าตามเป้า
หมดยังหมดแล้วครับผมประมาณนี้ใช่ไหมครับก็รวมอัปเดตข่าวมาฝากผู้ชมในวันศุกร์อย่างนี้ครับครับไฮไลท์สำคัญคือเรื่องราวของการรีคอมาขั้นครับผมฮะใครที่ใช้มาขั้นบ้านเราบอกตั้งแต่ลดตั้งแต่4มีนาใช่ไหมใช่ตั้งแต่ปี2014จนถึงเมษา17นะฮะนี่มันเข้าข่ายเลยใช่ครับบ้านเราแล้วบ้านเรามาเลยตัวมาขั้น S ครับฮะเคยเห็นเกรนำเข้ามาเหมือนกันที่เป็นไม่ใช่มาขั้น S ก็เคยมีครับอ่าฮะเพราะนั้นก็ลุ้นเอาแล้วกันครับนะเราตรวจสอบดูแล้วกันใช่เพราะมันเป็นเรื่องสำคัญด้วยนะน้ำมันรั่วท่อนี่รั่วอันตรายมันรั่วนี่ไฟไหม้นะครับใช่ครับมันเป็นเชื้อเพลิงความร้อนไฟไหม้รถได้นะเสร็จเลยซึ่งตัวที่มีปัญหาเนี่ยจุดที่อยู่ที่เป็นปัญหาเนี่ยนะครับก็คือเป็นชุดบริเวณของปั๊มเชื้อเพลิงซึ่งรถยนต์รุ่นใหม่ที่เป็น direct injection เบนซินเนี่ยนะครับจะมีชุดปั๊มอยู่ที่อยู่บนฝาสูบครับจะใช้ตัวเผาลูกเบี้ยวเครื่องยนต์เนี่ยแหละครับในการควบคุมการกดของปั๊มนะครับซึ่งมันอาจจะเกิดแรงดันสูงแล้วเกิดการรั่วแตกได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากกันด้วยนะครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้กลับมาทักทายเพื่อนใน Facebook Live นิดนึงมีคนฝากคำถามเยอะพอสมควรครับนะครับเอาคำถามแรกก่อนเลยดีกว่านะครับมินิ R58 ยังน่าใช้ไหมครับ R58 56หรือ58ผมไม่มั่นใจตัวเขียน R58 น่าจะเป็น R56 ใช่ไหม R56 มัน R58 มันยังไม่มีนะมัน R56 ใช่เขาน่าจะพิมพ์ผิดเอา R56 ยังน่าใช้มันแน่นอนมันน่าใช้อยู่แล้วมันก็ล่าสุดนะตอนนี้ใช่ไหมอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะที่ได้มาคือรุ่นไหนด้วยตัวรุ่นย่อยไหน R56 เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ยังคือจริงๆแล้วตัวปัจจุบันเนี่ยมีการปรับเป็นแพลตฟอร์มใหม่แล้วนะครับเป็น F ไปแล้วซึ่งก็ถือว่ามันก็ยังดูใช้ได้ไม่ได้เก่าไม่ได้เก่าเกินแต่ว่าก็ราคาก็ยังติดล้านอยู่ครับท่านแนะนำก็คือแนะนำรุ่นที่เป็นรุ่น S ละกันเพราะราคามันลงมาเยอะพอสมควรถ้าเราซื้อรุ่นล่างเนี่ยมันก็ถือว่าก็ปกติแต่ถ้าเราเพิ่มแต่งนิดนึงได้รุ่น S เลยก็ถือว่าโอเคครับนะฮะเขาถามว่าเคลือบแก้วเคลือบแก้วกับเคลือบเซรามิกมันต่างกันยังไงเดี๋ยวนี้เคลือบแก้วครับแล้วก็มีออกมาโฆษณากันอีกอันนี้เคลือบเซรามิกบางที่ออกมาเคลือบนาโนเซรามิกโอ้โหแล้วตอนลงมาต่างกันยังไงไอ้เคลือบแก้วกับเคลือบเซรามิก VX เราเลือกสารเคลือบอย่างนี้แล้วกันครับเป็นสารเคลือบลักษณะเคลือบแข็งนะครับเราที่ผ่านมาคือแว็กเราไม่พูดถึงละไม่สูตรที่เราไม่พูดถึงพวกขัดสีธรรมดาไม่พูดเรื่องขัดที่เป็นแว็กไม่นับเราจะใช้วิธีการก็คือเป็นการเคลือบผิวที่เรียกว่าเคลือบแก้วแต่เคลือบแก้วเองเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันแบ่งออกเป็น3องค์ประกอบธาตุหลักๆครับง่ายสุดถูกสุดก็คือเป็นเกรดโพลิเมอร์เป็นลักษณะของการเคลือบที่อ่อนที่สุดในบรรดาเคลือบแก้วนะครับเป็นลักษณะของพลาสติกโพลิเมอร์นั่นเองนะครับในการเคลือบความเงาถือว่าดีนะครับแต่ความทนทานการจับยึดผิวความหนาของชั้นที่เคลือบเนี่ยมันอาจจะไม่ดีเท่าแต่ว่าราคามันถูกสุดนะครับเกรดที่2เลยคือเกรดซิลิก้านะครับเกรดซิลิก้าคือมองภาพง่ายๆคือมันเหมือนแก้วเหมือนกระจกนะครับเป็นธาตุจากมาผลิตมาจากทรายนะครับแล้วก็เป็นแยกตามเคมีแล้วก็มีการเคลือบพื้นผิวสิ่งที่ได้คือความเงาถือว่าดีความแข็งถือว่าใช้ได้นะครับแต่ความทนทานก็ถือว่าเป็นรองเกรดที่ดีที่สุดปัจจุบันก็คือเกรดเซรามิกนะครับเกรดเซรามิกซึ่งถือว่าเกรดดีที่สุดสูงสุดแต่เซรามิกเองก็แบ่งออกเป็นหลายชั้นครับว่าเป็นเซรามิกเกรดทั่วไปหรือพรีเมียมนะฮะคือเมื่อกี้ผมบอกไงนาโนเซรามิกครับเพื่อเข้าใจง่ายๆไอ้ชั้นแรกเป็นโพลิสเตอร์ที่พี่เอ็กบอกเคลือบแก้วรุ่นเก่าๆเวลาไปกระเทาะมันเนี่ยครับมันจะเป็นรอยนะครับส่วนไอ้ตัวที่2ที่เป็นอะไรนะเมื่อกี้เป็นลักษณะของซิลิก้าซิลิก้านะฮะซิลิก้าเวลาไปกระเทาะมันเนี่ยมันจะแตกเหมือนกระจกเลยมันจะเป็นขุ่นๆขุ่นๆขึ้นมาอันนี้พี่เคยไปซนมาร้านเคลือบแก้วเอาน้ำยามาทาแล้วก็มาลองดูว่ามันต่างกันยังไงครับนะครับแล้วจนปัจจุบันออกมาเป็นตัวเซรามิกมันแตกมันหลุดเป็นแผ่นๆเลยอันนี้แล้วมันจะมีชั้นของความหนาคืออย่างที่เราบอกการเคลือบแก้วมันเหมือนมีอะไรไปหุ้มปกป้องไว้เพื่อหนึ่งเลยในเรื่องของความคงทนเงางามนะครับสองก็คือมันสามารถที่จะกันกระแทกเล็กๆน้อยๆได้อย่างเช่นรอยขีดข่วนเนี่ยมันก็เป็นรอยเฉพาะที่ผิวมันไม่ถึงแลกเกอร์สีรถแค่นั้นเองก็เลยนิยมกันนะครับครับประมาณนี้เอามาเราเปิดรับสายนะทักทายพี่กรณ์วัชรพลนะครับครับผมรวมทั้งSMS ทาง482-7772ด้วยนะครับพิมพ์4เว้นวรรคตามในคำถามนะครับคุณวุฒิอมตะนครนะครับอ๋อมินิ R58เป็นตัวคูปครับอ๋อตัวคูปแล้วฮะ R58ที่เป็นคูปนั่นเองถ้าตัวคูปน่าเล่นไหมคือคนที่จะมองรู้ว่าเป็นคูปเป็นคูเป้คือมินิเองเนี่ยมีการแบ่งซอยในรุ่นย่อยเป็นตัวคูปเป็นตัวคูเป้นะครับ
แต่ว่าคนที่ไม่ได้เล่นเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จักฉันคิดว่ามันคือมินิเหมือนกันมันเป็นรถยนต์เฉพาะวงแคบสำหรับคนที่เล่นแล้วก็รู้จักเท่านั้นเองถามว่ามันน่าสนใจไหมถ้าบรรดาคนเล่นด้วยกันเนี่ยถือว่าเป็นรถที่โอเคนะฮะแต่ถ้าถามตลาดส่วนใหญ่แล้วผมว่ามันเฉยๆนะครับต้องดูว่าถ้าเราชอบแล้วเราเป็นคนเล่นนะครับแล้วเราคิดว่าเราจะเก็บเนี่ยก็ถือว่ามันใช้ได้นะฮะครับโอเคเอสเอ็มเอสหน้าจอครับกล่องอะไรไฟฟ้าใช้ได้นานมีผลต่อเกียร์ไหมครับไม่มีพอดีกำลังจะใส่ยาลิสนะฮะก็ต้องดูว่าคือมันก็มีผลถามว่ามีผลไหมมันมีผลกับเกียร์มันก็มีเพราะว่าเกียร์ทุกวันที่เราต้องมันเปลี่ยนตามรอบเครื่องครับรอบไอ้เนี่ยที่เราเหยียบคันเร่งไปเนี่ยครับใช่ไหมถ้ามันไปปรับมันเกียร์มันอาจจะทำงานไวขึ้นใช่ใช่ผมว่าคงไม่ได้ส่งผลตัวก่อนกล่องคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยมันจะไปเอาง่ายๆเลยเอาไปตั้งให้ท็อตเทิร์นมาทำงานไม่หลอกสัญญาไวท็อตเทิร์นเนี่ยให้มันไวขึ้นพอมันไวขึ้นรอบก็จะมาไวขึ้นแต่นี้ถ้าเราตั้งสูงสูงเนี่ยเวลาที่มันเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันจะมีการกระตุกพอกระตุกปุ๊บปัญหามันจะเกิดแต่ถ้าเกิดตั้งเพื่อนิดหน่อยอ่ะประมาณสัก 2-3 เนี่ยให้มันมีไวขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าตั้งระดับ9เลยเนี่ยเกียร์ออโต้มีผลเวลาที่ออกตัวปุ๊บแล้วจะให้มันเปลี่ยนไปบางทีมันลอยต่อระหว่างเกียร์ต่อเกียร์เนี่ยอาจจะมีการกระชากทำให้วันเวย์ข้างในมันอาจจะเสียหายได้ครับเหมือนกับเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ยกคันเร่งอะไรอย่างเงี้ยนะก่อนนะประมาณใช่ใช่อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันครับนะครับคุณพรเทพเทพเจ้าบ้านแพ้วตัวนะครับคุณชัยวัฒน์สวัสดีนะครับเดี๋ยวมาดูคำถามกันต่อนะครับใน Facebook Live ไม่มีปัญหาเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ